ดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ครับในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่จังหวัดนราธิวาสนะครับไปลงพื้นที่ที่อำเภอบาเจาะไปพบเจอกับชาวบ้านนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของที่ดินทำมาหากินที่อยู่บริเวณเชิงเขาบูโดครับก็มีส.ส.หลายท่านนะครับจะเดินทางไปรับฟังปัญหาของชาวบ้านในวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นการขอความสันติสุขเป็นการทุกท่านนะครับผมกบฏทวีสอบเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากสถิติชื่อพรรคประชาชาติและเป็นเลขาธิการพรรคและพร้อมกับท่านรองหัวหน้าพรรคท่านหลักเด่นท่านสสอยากให้แนะนำตัวนะวันนี้ก็รู้สึกดีใจและที่สำคัญอย่างยิ่งได้มารับฟังกับปัญหาจริงกับคนที่รู้จริงโดยเฉพาะผลกระทบเรื่องที่ดินที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ปี2542ที่ได้มีการประกาศพื้นที่อุทยานไปทับที่ของประชาชนแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ได้ออกมาขอความเป็นธรรมมาเรียกร้องซึ่งจนกระทั่งปี2562เนี่ยข้อเรียกร้องที่ประชาชนได้รวบรวมและได้ทำไม่เฉพาะบูโดหลายประเทศทั้งประเทศได้รวบรวมทุกคนเกิดความไม่ใส่ใจของคนข้างบนคือสรุปว่าการพิสูจน์สิทธิ์ตลอด22ปีที่ผ่านมาเนี่ยยกเลิกโดยบอกว่าทุกคนถือว่าเป็นผู้อาศัยในที่ดินของตัวเองคือแผ่นดินเกิดและแผ่นดินตายของตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่ของตัวเองแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นจุดที่กฎหมายได้ผ่านไปแล้วจึงอยากจะมาทางบอกในประเด็นตรงนี้ว่าทำยังไงจะใช้อำนาจทางนิติบัญญัติเพราะกฎหมายก็แก้ไขจึงได้มารับฟังโดยเฉพาะอย่างที่เป็นคนที่ประโยชน์คือทุกคนในที่นี้ก็ทราบว่าต่อสู้มาตั้งแต่อุทยานนะครับก็วันนี้ก็เป็นเวทีที่ผมถือว่าเป็นเวทีแรกเปลี่ยนที่คนรู้ดีจริงๆมาพูดกันนะครับคิดว่าเวทีนี้คงจะมีประโยชน์และก็จะมีมรรคมีผลในการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงนะครับอยากจะขอให้ท่านส.ส.และคณะของพรรคที่มาด้วยได้แนะนำตัวลาทุกคนครับขอบคุณมากครับชื่อนายวันมาเป็นความเป็นความสันติสุขตรงนี้นะครับก็ผมต้องจับเลยว่าก็คือในนามเจ้าบ้านในนามสายเกี่ยวที่อยู่กับเราที่นี่ก็จะเรียกว่าเมืองหลวงนะครับก็ที่มาทุกไปของงานอย่างงานวันนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผมแล้วก็ท่านผู้แทนท่านสภาพการงานทุกคนคือเรามองว่าชาวบ้านที่เราได้รับผลกระทบจากระบบแรงจ้างของหน้าของสองแล้วก็ท่านทั้งหลายที่ต่อสู้มาเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลาแล้วนะแต่สุดท้ายผมมองว่ามันต้องไปสู่กระบวนการแก้ระบบพยานสองห้าหกสองดังนั้นการที่จะขับเคลื่อนตรงนั้นเนี่ยทางฝ่ายท่านประธานท่านเองเราต้องมีข้อมูลที่จริงที่เป็นที่จริงแล้วที่จะให้มากที่สุดเพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขเป็นวันวอร์มแม้จะรับแต่ทดสอบพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นในวันนี้ที่เป็นที่มาของเวทีที่ประชาชนพบกับผู้ง่ายๆก็คือมาฟังสิ่งสะท้อนมากกว่านะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกท่านนี่เนี่ยก็คือผมที่ได้รับต้องจิ้มบันแนะนำเสนอข้อมูลให้กับเราเราจะขอเป็นผู้ฟังนะครับนะครับเพื่อนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายต่อไปครับขอบคุณมากครับคุณพิธาครับตลาดในส่วนของคุณพิธาครับครับผมก็อันนี้ก็ตลาดอีกเป็นคุณธรรมศิษย์การซึ่งที่นี่ก็มาประชุมรายการสมัยคุณพระพักก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนอยู่เจ็ดเดือนเจ็ดนี้ก็เสียชีวิตได้นะครับอยากจะเน้นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ชาวบ้านทุกคนมาเป็นประธานตัวก็อย่างนี้ชุดนี้ถ้าหากว่าสามารถที่จะเป็นเรื่องราวของเราเป็นอย่างไรดี
การแก้ไขยังไงก็ตามแต่ให้กับคนที่อยู่ได้ที่เขาอยู่เพื่อตามจิตนี่ให้จิตที่เขาอยู่ก่อนที่จะมีการประกาศคนไทยมาที่โรงพยาบาลผมจะพูดอะไรเองต่อไปมาในนามตัวเป็นไปได้ชื่อเราเป็นวันนี้Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ขอความสันติสุขจงมีแด่น้องท่านกับผมสมมติเป็นจารักสสพรรคประชาชาติเขต4จังหวัดปัตตานีแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งก็คือเป็นผู้ประสานงานของพรรคตำแหน่งก็คือผู้ว่าพรรคร่วมข่าวครับวันนี้ยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสมารับทราบในเรื่องที่เป็นประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็คงจะมารับฟังเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมอย่างผมในฐานะส.ส.ของพรรคก็ยินดีที่จะรับปัญหาในทุกประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามผมก็จะพยายามทำหน้าที่เพื่อความสามารถในการที่สุดก็วันนี้ก็คงแนะนำAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nai Abdul Haji Samen. Tuan Bapak itu lihat kata orang ini, kan? Sosok yang sama dengan Jawa. Kau hari ini, kan? Kau sangka bahawa kita ada mikir, loh, tuh, 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 tuh,เรื่องที่ดินทับซ้อนไปที่ทำกินของพี่น้องประชาชนของเราก็วันนี้อาจจะพูดแค่เขาคุโดจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลายๆพื้นที่ของจังหวัดยะลาจังหวัดราชที่ว่าจังหวัดยะลาก็มีอำเภอยะหาอำเภอเบตงอำเภอทันโตบันสตานะครับก็มีปัญหาเหมือนๆกันก็ถือว่าเรามาบอกกล่าวข้อมูลให้กับพวกเราประชาชนเพื่อจะหาแนวทางในการที่จะไปแก้ไขเราบอกเรื่องนี้ต่อไปถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายแต่ที่คิดนะครับเราก็ต้องพยายามทำต่อไปเพื่อเกิดความชัดเจนในเรื่องของที่ตัวเองของพี่น้องประชาชนของเราครับขอบคุณครับขอบคุณชาลาจีนายรัฐมนตรีสลามอัลกุมรัฐมนตรีประการที่ผมนายภูมิยาวสารวัชิฟังแต่รัฐต่อพระประชาชาติเขต3ก็วันนี้ดีๆมารับฟังข้อมูลอาจจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไปไหมก็ขอมอบวิธีให้พวกเราครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับประโยชน์ระดับใหญ่นะครับเป็นที่ปรึกษาของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่ดีครับที่ติดตามช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศพยานก็ทั่วประเทศนะส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคเหนือแล้วก็หลังจากพ.ร.บ. 2มาเนี่ยก็เริ่มมีปัญหามากขึ้นในเชิงการนะครับใช้กฎหมายแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินก็ทางมากนี่เองก็เลยชวนมาร่วมแนะเนี่ยในทุกเวทีนี้ด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีครับผมสมภพพร้อมมาชื่อบุญครับชื่อเล่นชื่อเล็กครับก็มามีส่วนในการทำงานร่วมกับพี่น้องอุโรในช่วงปี2549แล้วก็ดันจนได้มติพ.ร.บ. 14ตุลา51แล้วก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเลยในการได้มติครม.ในช่วงนั้นแล้วก็พวกเราเดินจับพิกัด GPS ไล่มาตั้งแต่กระพ้อวาจอบยิงอดึงสอบข้ามมาลามันเขาลูกที่1จบแล้วก็ข้ามไปเขาลูกที่2เริ่มตั้งแต่ดึงสอบหัวตาดีจอยล้อสุครินตรงไปถึงบ้านยายาแถวแหวงเราเดินจับพิกัด GPS กัน3ปี450กิโลครับกันแนวให้เห็นที่อุทยาน
ประกาศเขตทับที่ดินทำกินชาวบ้าน 270,000 ไร่การพื้นที่ออกมา 11,000 แปลง 16,000 ไร่นั่นหมายถึงว่าเป็นเขตในอุทยานเหลืออยู่ที่ประมาณ 11,000 ไร่ที่เป็นเขตจริงๆที่ไม่ได้ประกาศทับที่ชาวบ้านในบ้านผมบ้านของที่ปารีแม้แต่มีสองข้อหนึ่งมีโฉนดก็ถูกประกาศครับมัสยิดตะโลวะนอที่เรานับถือกันเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดสองแห่งในโลกที่ทำด้วยไม้ที่เหลืออยู่ในโลกนี้อยู่ที่ชาวบ้านหนึ่งแห่งกันที่นี่อีกหนึ่งแห่งสวยที่สุดอันดับต้นๆของโลกที่เป็นมัสยิดไม้ก็อยู่ในพื้นที่สร้างปี2116นั่นว่านั่นหมายถึงเมื่อมีมัสยิดก็คือมีประชาชนมาอยู่ก่อนประชาชนเป็นผู้สร้างมัสยิดขึ้นมาจากแรงศรัทธาของคนในศาสนาอิสลามแต่เราเพิ่งได้รับโฉนดเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองครับที่ได้รับการที่ได้โฉนดออกมาเพราะว่าพวกเราเนี่ยดังกันว่ามัสยิดตอนนี้สร้างตั้งแต่ศตวรรษประวัติชัดเจนมีการบันทึกมีอัลกุรอานที่ 3-400 ปีที่ยังเก็บรักษากันอยู่จนถึงปัจจุบันแต่เอกสารสิทธิ์ที่เราเพิ่งได้เราเพิ่งได้ไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นหมายถึงว่าเขตที่เขาเขตไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ปีพ.ร.บ.ป่าสงวนปี08หรือว่าอุทยานแห่งชาติปี42ที่ประกาศเขียนว่าปี42นี่เองครับกินสิทธิ์ชาวบ้านไป 160,000 ไร่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านทวีครับซึ่งเป็นเคยเป็นอดีตเลขาสปต.ด้วยที่มายังให้ความสนใจว่าพรรคประชาชาติที่ยังให้โอกาสชาวบ้านได้เสนอผมก็เป็นที่ปรึกษาของเครือข่ายตอนที่ช่วงทำต้นๆคือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะแต่ตอนนี้ลาออกมา10ปีแล้วครับมาเป็นนักพัฒนาอิสระเข้ามาติดตามที่ประโยชน์ครับช่วยทำงานแต่ว่าเป็นที่ปรึกษาหลักเป็นที่ปรึกษาของทางเครือข่ายวูโดก็ยินดียินดีที่ทางพรรคประชาชาติให้ความสำคัญประชาชนด้วยศรัทธาด้วยแรงจิตใจจริงๆครับแล้วขอขอบคุณครับผมอามัดเองครับเป็นผู้ประสานงานตึกการที่ดินขึ้นเขาโดย25คนแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นผู้รวมแปลงที่ดินที่เป็นระบบ EAF สารสนเทศภูมิศาสตร์ครับแล้วก็เก็บทั้งภาพถ่ายดาวเทียมก็เส้นเขตป่าทุกที่ของสายจังหวัดก็เป็นผู้ที่มาชวนเพื่อนๆคือมาทำแน่นในรูปแบบของ GIS เรื่องแปลงที่ดินครับแล้วก็มูลโดสไลด์ใบนี้ที่ท่าข้างบนเราจะมีทีมงานที่จับพิกัดที่ GIS แล้วก็สามารถป้อนโครงแปลงที่ดินแล้วก็ของคอมพิวเตอร์หน้าที่ท่าข้างบนแล้วก็มีทีมงานตำบลละ5คนนะครับก็ที่ท่าข้างบนก็89หมู่บ้านรอบที่ตำบลอันนี้การทีมงานมีสองส่วนหนึ่งการทีมงานที่ใช้อยู่ในสำนักงานแล้วก็มีทีมงานที่เดินภาคสนามที่เดินจากที่กลับไปที่ดินแล้วก็ในช่วงนั้นคือช่วงปี2514ตุลาคม51คือมีมติครม.สมัยท่านรัฐบาลสมชายโอสวัสดิ์อาเป็นนายกรัฐมนตรีออกที่สนามดองเงินคือเห็นชอบคือตามรูปแบบที่มีหน่วยงานก็ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินก็หลังจากนั้นคือเราก็มีทีมงานที่เป็นทางอิสดาที่ช่วยมาเรื่องซัพพอร์ตเรื่องดาวเทียมแผนที่ดาวเทียมให้กับพวกเรานะครับก็ตอนนี้เองพอช่วงปี52ทางรัฐมนตรีเรื่องมาแจกโฉนดที่ดินที่บ้านแห่ประกอบที่บ้านตะลุ่มอ่อนเป็นแปลงแรกคือขึ้นเขาโดเดิมทีเขาบอกว่าส่วนที่อยู่ที่ขึ้นเขาโดทางที่ว่าคือได้ออกโฉนดแล้วจึงทำให้ทางผอ.ช.แล้วก็สไปนั้นคือท่านสวตอที่ชื่อพลากรชวนรักแล้วก็คือได้
งานควบคู่กับกสมกรก็ภาคประชาชนก็มาเดินชี้นำเขตอุทยานแห่งชาติก็ได้รู้ว่าสภาพแปลงที่ดินสารจังหวัดเยอะมากที่ต้องออกถนนตรงที่ดินแล้วก็สองที่สองคือพี่น้องเองก็ได้เปลี่ยนตาจังหวัดแล้วก็ดูเองบางเขาอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติมีสองคนเดินสามารถออกถนนได้แต่บ้านเราสารจังหวัดทำไมถึงเลือกปฏิบัติจริงมีสองคนเดินยิ่งแล้วยิ่งอีกก็ไม่สามารถที่ออกถนนพอไปดูที่ดีเป๊ะบ้านเขาเป็นประเทศไทยของเราละก็สามารถออกถนนได้ต่างจากเขาเป็นนายทุนเราเป็นคือชาวบ้านที่ออกถนนไม่ได้แค่นั้นเองก็เลยมีความน้อยใจกันจู่ๆก็ขึ้นมาเราก็พี่น้องแถวอัยวงพี่น้องคาราบาลาเมื่อไหร่บูโดจะข้ามไปที่คาราบาลาก็มาช่วยมาแลกเปลี่ยนกระบวนการที่มาแก้ปัญหาเรื่องดินพอมาปี62ก็มีครอบร่างพรบอุทยานใหม่จากที่ดินของพระบูรกลายเป็นที่ดินของอุทยานให้ชาวบ้านถึงครองเป็นที่ดินคราวละไม่เกิน20ปีอุทยานจะให้1ปีก็ได้แต่ก็ให้ครองเรือนละไม่เกิน20ไร่ถามว่าถูกหรือที่ดินของพระบูรเราได้มาโดยตั้งมรดกมาถูกกำหนดสเปคมาที่หลังแล้วก็ยันดึงในเรื่องของปฏิกก็ว่าถึง30ปีโยสิ่งหนึ่งว่าถ้าพี่น้องที่เขาโดนอยู่ที่ดินความราบชันคือ35องศาก็ไม่สามารถที่จะให้สิทธิ์ได้มันถูกหรือเปล่าท่านที่ว่าพี่น้องที่เขาโดนก็อยู่กองกฎหมายประกาศกฎหมาย2497กฎหมายที่ดินแต่ถ้าพูดถึงก็ชาวบ้านอยู่ก่อนที่รัฐจะมากำหนดจะเป็นในการถือครองที่ดินนะครับผมเองก็ขอเรียนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ทางยะลาศิลาธรรมนิพนธ์ขอการสุดในทุกท่านผมธรณินทร์เวลเป็นประธานที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดยะลาเป็นอนุกรรมการและกรรมการองค์กรชุมชนภาคได้ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนการชุมชนหรือพชแล้วก็เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาแกนนำใต้ชายแดนหรือคณะยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใต้ชายแดนนะครับกระบวนการที่ทำงานของเราก็คือในเรื่องของที่ดินนั้นเราได้อานิสงส์ก็ประมาณจากปช.เป็นตัวสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการปลูกสำนึกให้เกิดความตระหนักของชาวบ้านในการจัดการตัวเองในพื้นที่เรื่องของการจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นของยะลามีหลายพื้นที่ที่ทำแผนที่ทำมือนะมีเทือกเขากาลอเทือกเขาลากาบนะมีเทือกเขายุริตั้งแต่กาลอตูมังยะตะกอตาบารูแล้วก็บุดีอันนี้ทำแต่ที่ทำมือเสร็จเกือบหมดแล้วแต่ประเด็นก็คือเคลื่อนต่อไม่ได้ปัญหาหลักก็เกิดจากกฎหมายที่ถูกแก้แล้วแก้อีกตอนแรกทำได้พอเริ่มได้ตอนไม่ได้ขึ้นมาและกระบวนการเจ้าของพื้นที่ที่เป็นเจ้าของที่เรียกว่าเจ้าของความมั่นคงในพื้นที่เป็นปัญหาหลักต้นทุเรียนถูกโค่นอะไรเราก็ต้องสู้กันประเด็นก็คือบางครั้งรัฐธรรมนูญกำหนดให้เราทำได้แต่กฎกระทรวงมันทำไม่ได้มันของเล็กๆแค่นี้เองตัวกลไกแต่พวกเราก็คือพยายามจับกลุ่มกฎหมายของยะลาก็เลยกำหนดแผนในการกับเรื่องปีต่อไปด้วยกันได้รับงบประมาณคือพยายามหางบประมาณที่เราจะเริ่มเคลื่อนก็คือลุ่มน้ำสายบุรีก็เริ่มตั้งแต่บานรอประมาณทั้งหมดถึงป่านทุ่งยางแดงนะครับตรงสุดท้ายและก็จากการรุ่มน้ำต่างๆที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำสายบุรีทุกตำบลตั้งแต่เทือกเขากาลอเทือกเขาลาดกาอะไรที่ลงไปนี้รวมกลุ่มตำบลและก็รุ่มน้ำปัตตานีก็แบ่งเป็นสองตอน
ตอนแรกคือเนื้อเขื่อนคือตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เบตงมาถึงเขื่อนบางลางคือจะมีจะแยกประเด็นปัญหาที่จะมีความแตกต่างและใต้เขื่อนใต้เขื่อนก็ไปถึงตั้งแต่บาดเจาะแล้วไปถึงตาเซกระบวนการน้ำท่วมกระบวนการนาร้างกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มันเกิดกระบวนการที่ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้เพราะได้หลักคิดจากสถานการณ์ปรากฏการณ์โควิดที่มาทำให้เราลำบากก็เลยสู้จากวิธีการให้ทุกคนปลุกสำนึกพึ่งตนเองให้ได้และก็อีกรุ่นน้ำหนึ่งที่พวกเรามักจะลืมก็คือรุ่นน้ำไทยผ่าที่มีปาแต่ละแอบาลาคาบังแล้วก็มาบางมุจิแนหลายลงไปสู่สงขาอันนี้เราจะลืมลืมบาลาลืมคาบังไปเห็นว่าอุดมสมบูรณ์แต่จัดการจริงๆที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการทำจริงก็มีกระบวนการที่เราเริ่มไปตามแผนในการจัดการตัวเองแล้วก็เคลื่อนอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อ 2-3 วันนี้ที่เราลงไปร่วมกันคิดใหม่ที่กีบอจอพัทลุงจะทำยังไงที่จะให้กระบวนการต่อสู้ของเราจะต้องดำเนินการต่ออย่างน้อยที่สุดให้ชาวบ้านมีสิทธิในการทำจริงถึงแม้จะไม่ได้เอกสารสิทธิเป็นนสแต่อย่างน้อยที่สุดก็ให้มีที่ทำจริงที่สามารถตั้งพื้นที่เกปาชีได้ให้เข้ากระบวนการเทศบาลใหญ่ของตำบลให้ได้เอานี้ก่อนและเรื่องอื่นก็ค่อยพัฒนาค่อยปรับกันครับอันนี้คือหลักคิดที่เรากำลังจะทำต่อเพราะฉะนั้นกระบวนการก็ไม่ได้หยุดทำไปเรื่อยทำแล้วก็ล้มบางทีพวกเรามันไม่ได้ทำไปก็หยุดเดินแต่ก็ยังไม่ทิ้งทุกทีและประเด็นที่สำคัญที่จะต้องสู้อย่างหนักก็คือเรื่องของประกาศมรดกโลกของฮาลาบาลาเนาะคนฮาลาบาลาเสียสละพื้นที่เพื่อปราบปรามจนคอมมิวนิสต์แต่พอถึงเวลากลับไม่มีพื้นที่ให้กลับแต่จนคอมมิวนิสต์มอบตัวเรียกว่าพัฒนาชาติไทยมีเป็นแผ่นดินให้ทำกินมีเงินเดือนให้กินแต่คนอาราบาลาอยู่กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในที่ดิน30ไร่ของกรมฐานก็ยังอยู่ตาปริบติดมองเพื่อนน้ำไหลๆเพื่อนปลูกทุเรียนขายแต่ตัวเองก็อยู่ในพื้นที่มันกับสลัมอันนี้เป็นกระบวนการที่เราต้องคิดต่อและเป็นนโยบายที่เราคงจะต้องสู้ยาวๆนะครับอันนี้ก็ฝากสิ่งที่เราถวายที่สุดตอนนี้ก็คือกระบวนการแก้ไขเรื่องของกฎหมายก็ต้องอาศัยผู้แทนราษฎรไปตรวจสอบวันที่สู้มากับเราตลอดก็คือประชาชาตินี่แหละอาศัยวาระมาจนปัจจุบันก็ยังสู้อยู่กับเราก็คงทิ้งไม่ได้แล้วต้องมาอยู่กับชาวบ้านให้อย่างน้อยที่สุดท่านฐานก็เราขอบคุณแล้วก็ต้องขอบคุณไว้ล่วงหน้าและก็คิดว่าการต่อสู้ผมจะสำเร็จในเร็ววันครับผมสวัสดีครับเอ็มสลาไลกุมารตุลาตุลาการ์ตุ้งผมก็ได้ออกมาขอความเป็นธรรมมาเรียกร้องซึ่งจนกระทั่งปี2562เนี่ยข้อเรียกร้องที่ประชาชนได้รวบรวมและได้ทำไม่เฉพาะมีโรงงานเป็นสุดทั้งประเทศได้รวบรวมทุกคนเกิดความไม่ใส่ใจของคนข้างบนคือสรุปว่าการพิสูจน์สิทธิ์ตลอด22ปีที่ผ่านมาเนี่ยยกเลิกโดยบอกว่าจะควรหรือว่าเป็นผู้อาศัยในที่ดินของตัวเองคือแผ่นดินเกิดและแผ่นดินตายของตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่ของตัวเองแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นจุดที่กฎหมายที่ผ่านไปแล้วจึงอยากจะมาหาทางออกในประเด็นตรงนี้ว่าทำยังไงจะใช้อำนาจทางนิติบัญญัติเพราะกฎหมายก็แก้ไม่ได้จึงได้มารับฟังหลวงพ่ออย่างที่เสกโอริประโยคคือทุกคนในที่นี้ก็ทราบว่าต่อสู้มาต้องมาบอกอุทยานนะครับก็วันนี้ยังเป็นเวทีที่ผมถือว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนที่คนรู้ดีจริงๆมาพูดกันนะครับคิดว่าเวทีนี้คงจะมีประโยชน์และก็จะมีมักมีผลในการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงนะครับอยากจะขอให้ท่านสสและคณะของพรรคที่มาด้วยได้แนะนำตัวมาทุกคนครับขอบคุณมากครับ
ชื่อนายวัฒน์มานุษย์ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านนะครับก็ผมต้องจับเลยว่าก็คือในนามเจ้าภาพในเอกสารที่อยู่กับบัตรที่นี่ก็จะเรียกว่าเมนูเองนะครับก็ที่มาที่ไปของงานเหยียดงานวันนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผมแล้วก็ท่านผู้แทนท่านขอความสันติสุขทุกคนเรามองว่าชาวบ้านที่เราได้รับผลกระทบจากระบบแก้ยากของหน้าของสองแล้วก็ท่านทั้งหลายที่ต่อสู้มาเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลาอย่างนั้นแต่สุดท้ายผมมองว่ามันต้องไปสู่กระบวนการแก้ระบบแก้ยากของหน้าของสองในการที่จะจับเพื่อนตรงนั้นเนี่ยทางฝ่ายท่านประธานท่านเองเราต้องมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเป็นที่แน่นอนที่สุดเพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขขั้นระบบแม้กระทั่งแต่ทุกท่านที่น้องที่ใหญ่คนหนึ่งนะครับงั้นในวันนี้คือเป็นที่มาของเรื่องที่เป็นการพูดพบกับพูดง่ายๆก็คือมาฟังสิ่งสะท้อนมากกว่านะครับก็ขอบคุณย้ำนะครับทุกท่านว่าวันนี้เนี่ยก็คือผมที่ได้รับต้องจิ๋มบันการนำเสนอข้อมูลให้กับเราเราจะขอเป็นผู้ฟังนะครับเพื่อนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายต่อไปครับขอบคุณมากครับครับเราไม่ต้องพูดอะไรครับผมก็อดีตตัวอาริเป็นผู้ตรวจราชการซึ่งที่นี่ก็มาประชุมรายการสมัยคุณพ่อก็เป็นเพื่อนกันเรียนอยู่เกี่ยวกันเจนี่ก็เสียชีวิตได้นะก็อยากจะเน้นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ชาวบ้านทุกคนควรจะระหนักรู้กันอย่างนี้ชุดนี้ถ้าว่าสามารถที่จะเป็นเรื่องราวของเราเป็นอย่างในการแก้ไขในข้อตัดแต่ให้กับคนที่มีได้ในเขาอยู่ได้ตามสิทธิ์ให้สิทธิ์ที่เขาอยู่ก่อนที่จะมีการประกาศคนไทยบ้านอยู่ในระดับผมจะพูดอะไรเองต่อไปขอแนะนำตัวเป็นคนนี้นะสุลัยมันรอยสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงมีแด่พี่น้องท่านครับผมสมมุติเป็นจารักสสพรรคประชาชาติเขต4จังหวัดปัตตานีก็อีกหนึ่งตำแหน่งก็คือเป็นผู้ประสานการของพรรคตำแหน่งก็คือผมมีท่านร่วมสายค้าว่าตอนนี้ยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสมารับทราบในเรื่องที่เป็นประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็ผมจะมารับฟังเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมอย่างคนในฐานะส.ส.ของพรรคก็ยินดีที่จะรับปัญหาในทุกประเด็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามผมก็จะพยายามทำหน้าที่เพื่อความสามารถอย่างดีที่สุดก็วันนี้ก็ผมแนะนำตัวปล่อยในเบื้องต้นขอบคุณมากครับ
ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมประโยชน์ระหว่างใหญ่นะครับเป็นที่ปรึกษาของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมดีเป็นท่านที่ติดตามช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศพยานก็ทั่วประเทศนะส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคเหนือแล้วก็หลังจากพรบ.2มาเนี่ยก็เริ่มมีปัญหามากขึ้นในเชิงการนะครับใช้กฎหมายแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาที่หนักที่สุดก็ทางมาดีเองก็เลยชวนมาร่วมแนบเนี่ยในคุณเป็นทีนี้ด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีครับผมสมภพพร้อมพอชื่อคุณครับชื่อเล่นชื่อเล็กครับก็มามีส่วนในการทำงานร่วมกับพี่น้องอุโรในช่วงปี2549แล้วก็ดันจนได้มติพรบ14ตุลา51แล้วก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเลยในการได้มติพรบในช่วงนั้นแล้วก็พวกเราเดินจับพิกัด TBS ไล่มาตั้งแต่กระเพาะปลาจอบยี่งอซึ่งสอบข้ามมาลามันเขาลูกที่หนึ่งจบแล้วก็ข้ามไปเขาลูกที่สองเริ่มตั้งแต่ต้นสอบตุ๋ยตาดีจอยล้อตุ๊กคริมตรงไปถึงว่าระยะแถวแถวแหวงเราเดินจับพิกัดทีเอสกัน3ปี450กิโลครับการแนวให้เห็นที่อุทยานประกาศเขตทับที่ดินทำกินชาวบ้าน 270,000 ไร่การพื้นที่ออกมา 11,000 แปลง 16,000 ไร่นั่นหมายถึงว่าเป็นเขตในอุทยานเหลืออยู่ที่ประมาณ 11,000 ไร่ที่เป็นเขตจริงๆที่ไม่ได้ประกาศทับที่ชาวบ้านในบ้านโขงบ้านของที่ปดีแม้แต่มีสองข้อหนึ่งมีโฉนดก็ถูกประกาศครับมัสยิดตะโลมานอที่เรานับถือกันเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดสองแห่งในโลกที่ทำด้วยไม้ที่เหลืออยู่ในโลกนี้อยู่ที่ชาวบ้านหนึ่งแห่งกันที่นี่หนึ่งแห่งสวยที่สุดอันดับต้นๆของโลกที่เป็นมัสยิดไม้ก็อยู่ในพื้นที่สร้างปี2116นั่นว่านั่นหมายถึงเมื่อมีมัสยิดก็คือมีประชาชนมาอยู่ก่อนประชาชนเป็นผู้สร้างมัสยิดขึ้นมาจากแรงศรัทธาของคนในศาสนาอิสลามแต่เราเพิ่งได้รับโฉนดเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองครับที่ได้รับการที่ได้โฉนดออกมาเพราะว่าพวกเราเนี่ยดังกันว่ามัสยิดก่อนแม้สร้างตั้งแต่ศิลป์มีประวัติชัดเจนมีการบันทึกมีอัลกุรอานที่3 400ปีที่ยังเก็บรักษากันอยู่จนถึงปัจจุบันแต่เอกสารสิทธิ์ที่เราเพิ่งได้ไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นหมายถึงว่าเขตที่เขาเขตไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ปีพ.ร.บ.ปฐมวสิ์ปี08หรือว่าอุทยานแห่งชาติปี42ที่ประกาศเขียนว่าปี42นี่เองครับกินสิทธิ์ชาวบ้านไป 160,000 ไร่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านทวีครับซึ่งเคยเป็นอดีตเลขาสปต.ด้วยที่มันยังให้ความสนใจแล้วก็พรรคประชาชาติที่ยังให้โอกาสชาวบ้านได้เสนอผมก็เป็นที่ปรึกษาของเครือข่ายตอนที่ช่วงทำต้นๆคือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะแต่ตอนนี้ลาออกมา10ปีแล้วครับมาเป็นนักพัฒนาอิสระก็มาติดตามที่ประโยชน์ครับช่วยทำงานแต่ว่าเป็นที่ปรึกษาหลักเป็นที่ปรึกษาของทางเครือข่ายวิโดนะก็ยินดีที่ทางพรรคประชาชาติให้ความสำคัญประชาชนด้วยศรัทธาด้วยแรงจิตใจจริงๆครับก็ขอขอบคุณครับผมอามัดเองครับเป็นผู้ประสานงานตึกแถวที่ขึ้นเขาโดน25คนแล้วก็เป็นผู้ที่รวบรวมแปลงที่ดินที่เป็นระบบ EAS สารสนเทศภูมิศาสตร์ครับแล้วก็เขตทั้งภาคถ่ายดาวเทียมก็เส้นเขตป่าทุกที่ของสารจังหวัดก็เป็นผู้ที่มาชวนเพื่อนๆคือมาทำในแง่รูปแบบของ GIS เรื่องแปลงที่ดินครับแล้วก็
มูโดสไลมานีที่ท่าตำบลเราจะมีทีมงานที่จะพิจารณาที่ดินแล้วก็สามารถข้อมูลโครงแปลที่ดินแล้วก็ของคอมพิวเตอร์หน้าที่ท่าตำบลแล้วก็มีทีมงานตำบลละ5คนนะครับก็ที่ท่าตำบลก็89หมู่บ้านรอดทั้งหมดเลยครั้งนี้ทีมงานมี2ส่วนหนึ่งทีมงานที่ใช้อยู่ในสำนักงานก็มีทีมงานที่เดินภาคสนามที่เดินจากที่กลับไปที่ดินแล้วก็ในช่วงนั้นคือช่วงปี2514ตุลาคมเลยคือมีมติครม.สมัยท่านรัฐบาลสมชายโพสวรรค์เป็นนายกรัฐมนตรีออกที่สนามดอนเมืองคือเห็นชอบคือตามรูปแบบที่มีหน่วยงานก็ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินก็หลังจากนั้นคือเราก็มีทีมงานที่เป็นทางอิสดาที่ช่วยมาเรื่องซัพพอร์ตเรื่องดาวเทียมแผนที่ดาวเทียมให้กับพวกเรานะครับก็ตอนนี้เองพอช่วงปี52ทางรัฐมนตรีเริ่มมาแจกโฉนดที่ดินที่บ้านแห่งพบว่าที่บ้านตะลุมานอกเป็นแปลงแรกคือที่เขาบูโดเดิมทีเขาบอกว่าส่วนที่อยู่ที่ที่เขาบูโดทางที่ที่ว่าคือได้ออกโฉนดแล้วจึงทำให้ทางผอ.ช.แล้วก็สไปนั้นคือท่านสวตอที่ชื่อพารากอนพารากอนพารากอนสวนนรักแล้วก็คือได้ทำงานร่วมกับสวตก็ภาคประชาชนก็มันเดินชี้นำเขตอุทยานแห่งชาติก็เราได้รู้ว่าสภาพแปลงที่ดินสามจังหวัดเยอะมากที่ต้องออกโฉนดตรงที่ดินแล้วก็ส่วนที่สองคือพี่น้องเองก็ได้ไปได้เปลี่ยนต่างจังหวัดเราก็ดูที่บ้านเขาอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติมีสองคนเดินสามารถออกโฉนดได้แต่บ้านเราสามจังหวัดทำไมถึงเลือกปฏิบัติจริงมีสองคนเดินยิ่งเล่ายิ่งอีกก็ไม่สามารถที่ออกโฉนดพอไปดูที่ดีเป๊ะบ้านเขาเป็นที่ไทยของเราละก็สามารถออกโฉนดได้ต่างจากเขาเป็นนายทุนเราเป็นคือชาวบ้านที่ออกโฉนดไม่ได้เป็นอย่างอื่นก็เลยมีความน้อยใจกันจู่ๆก็ขึ้นมาเราก็พี่น้องแถวอัยเวงพี่น้องฮาราบาลาเมื่อไหร่บูโดจะข้ามไปที่ฮาราบาลาก็มาช่วยมาเล่นเปลี่ยนกระบวนการที่มาแก้ปัญหาเรื่องที่ดินพอมาปี62ก็มีครอบร่างพรบอุทยานใหม่จากที่ดินของพระพักตร์กลายเป็นที่ดินของอุทยานให้ชาวบ้านถึงครอบและที่ดินคราวละไม่เกิน20ปีอุทยานจะให้1ปีก็ได้แต่ก็ให้ครอบเรือนละไม่เกิน20ไร่ถามว่าถูกหรือที่ดินของพระพักตร์เราได้มาโดยตั้งมรดกมาถูกกำหนดสเปคมาทีหลังแล้วก็ยันดึงในเรื่องของปฏิกรรมถึงสามสิ่งที่ยอสิ่งหนึ่งว่าถ้าพี่น้องที่เก่าโดนอยู่ที่ดีความราบชันคือ35องศาก็ไม่สามารถที่จะให้สิทธิ์ได้มันถูกหรือเปล่าท่านที่ว่าพี่น้องที่เก่าโดนก็อยู่ก่อนกฎหมายประกาศกฎหมาย2497กฎหมายที่ดินแต่ถ้าพูดถึงก็ชาวบ้านอยู่ก่อนที่รัฐจะมากำหนดสเปคในการถือครองที่ดินนะครับผมเองก็ขอเรียนที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ทางยะลาศิลาประมาณนี้ขอแต่งสุดในทุกการผมธรณินทร์ไว้แล้วเป็นประธานที่ประชุมสภาองค์กรแห่งชนตำบลจังหวัดยะลาเป็นอนุกรรมการกระบวนองค์กรชุมชนภาคใต้ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพช.แล้วก็เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาแกนนำใต้ชายแดนหรือคณะยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใต้ชายแดนนะครับกระบวนการที่ทำงานของเราก็คือในเรื่องของที่ดินนั้นเราได้อานิสงส์งบประมาณจากปช.เป็นตัวสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการปลูกสำนึกให้เกิดความตระหนักของชาวบ้านในการจัดการตัวเอง
ในพื้นที่เรื่องของการจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นของยะลามีหลายพื้นที่ที่ทำแผนที่ทำมือนะมีเทือกเขากาลอเทือกเขาลากานะมีเทือกเขายุริตั้งแต่กาลอปูมังยะตะปตาบารูแล้วก็บุดีอันนี้ทำแผนที่ทำมือเสร็จเกือบหมดแล้วแต่ประเด็นก็คือเคลื่อนต่อไม่ได้ปัญหาหลักก็เกิดจากกฎหมายที่ถูกแก้แล้วแก้อีกตอนแรกทำได้พอเริ่มได้ก็ไม่ได้ขึ้นมาและกับคนกันเจ้าของพื้นที่ที่เป็นเจ้าของที่เรียกว่าเจ้าของความมั่นคงในพื้นที่เป็นปัญหาหลักต้นทุเรียนถูกโค่นอะไรเราก็ต้องสู้กันประเด็นก็คือบางครั้งรัฐธรรมนูญกำหนดให้เราทำได้แต่กฎกระทรวงมันทำไม่ได้มันของเล็กๆแค่นี้เองตัวกลไกแต่พวกเราก็คือพยายามจับกลุ่มกฎหมายของยะลาก็เลยกำหนดแผนในการกับเรื่องปีต่อไปด้วยกันได้รับงบประมาณคือพยายามหางบประมาณที่เราจะเริ่มเคลื่อนก็คือลุ่มน้ำสายบุรีก็เริ่มตั้งแต่บานรอแล้วมาทั้งหมดถึงป่านทุ่งยางแดงนะครับตรงสุดท้ายแล้วก็จัดการรุ่มน้ำต่างๆที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำสายบุรีทุกตำบลตั้งแต่เทือกเขากาลอเทือกเขาลากาและพิลมไปนี่รวมกลุ่มตำบลแล้วก็รุ่มน้ำปัตตานีก็แบ่งเป็นสองตอนตอนแรกคือเหนือเขื่อนคือตั้งแต่เบตงมาถึงเขื่อนบางลางคือจะมีจะแยกประเด็นปัญหาที่จะมีความแตกต่างแล้วใต้เขื่อนก็ไปถึงตั้งแต่บาดจบแล้วไปถึงตาเซกกระบวนการน้ำท่วมกระบวนการนาร้ำกระบวนการอะไรพัฒนาคุณภาพชื่อให้มันเกิดกระบวนการที่ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้เพราะได้หลักคิดจากสถานการณ์ปรากฏการณ์โควิดที่มาทำให้เราลำบากก็เลยสู้จากวิธีการให้ทุกคนปลุกซ้ำนึกพึ่งตัวเองให้ได้แล้วก็อีกลุ่มน้ำหนึ่งที่พวกเรามักจะลืมก็คือลุ่มน้ำไทผ่าที่มีปาแตละแอบาลากาบังแล้วก็มาบางมุจินแฮหลายลงไปสู่สงขาอันนี้เราจะลืมบาลาลืมกาบังไปเห็นว่าอุดมสมบูรณ์แต่จัดการจริงๆที่ดินไม่มีเอกสารสิในการทำจริงก็มีกระบวนการที่เราเริ่มไปตามแผนในการจัดการตัวเองแล้วก็เคลื่อนอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อ 2-3 วันนี้ที่เราลงไปร่วมกันคิดใหม่ที่ปอจพัทลุงจะทำยังไงที่จะให้กระบวนการต่อสู้ของเราจะต้องดำเนินการต่ออย่างน้อยที่สุดให้ชาวบ้านมีสิทธิในการทำจริงถึงแม้จะไม่ได้เอกสารสิทธิ์ที่เป็นนสแต่อย่างน้อยที่สุดก็ให้มีที่ทำจริงที่สามารถตั้งพื้นที่เก็บภาษีได้ให้เข้ากับโครงการเทศบาลใหญ่ของตำบลให้ได้เอาอันนี้ก่อนและเรื่องอื่นก็ค่อยพัฒนาค่อยปรับกันครับอันนี้คือหลักคิดที่เรากำลังจะทำต่อเพราะฉะนั้นกระบวนการก็ไม่ได้หยุดทำไปเรื่อยทำแล้วก็ล้มบางทีพวกเรามันไม่ได้ทำแผนก็หยุดเดินแต่ก็ยังไม่ทิ้งพื้นที่และประเด็นที่สำคัญที่จะต้องสู้อย่างหนักก็คือเรื่องของประกาศมรดกโลกของฮาลาบาลาเนาะคนฮาลาบาลาเสียสละพื้นที่เพื่อปราบปรามจนคอมมิวนิสต์แต่พอถึงเวลากลับไม่มีพื้นที่ให้กลับแต่จนคอมมิวนิสต์มอบตัวเรียกว่าพัฒนาชาติไทยมีเป็นแผ่นดินให้ทำกินมีเงินเดือนให้กินแต่คนอาลาบาลาอยู่กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในที่ดิน30ไร่ของกรมฐานก็ยังอยู่ตาปริบติดมองเพื่อนน้ำไหลๆเพื่อนปลูกทุเรียนขายใจตัวเองก็อยู่ในพื้นที่เหมือนกับสลัมอันนี้เป็นกระบวนการที่เราต้องคิดต่อและเป็นนโยบายที่เราคงจะต้องสู้ยาวๆนะครับอันนี้ก็ฝากสิ่งที่เราถวายที่สุดตอนนี้ก็คือกระบวนการแก้ไขเรื่องของกฎหมายก็ต้องอาศัยผู้แทนราษฎรเป็นตัวตั้งวันที่สู้มากับเราตลอดก็คือประชาชาตินี่แหละอาศัยวาระมา
ถึงปัจจุบันก็ยังสู้อยู่กับเราก็คงทิ้งไม่ได้ล่ะต้องมาอยู่กับชาวบ้านให้อบอุ่นอย่างน้อยที่สุดท่านผ่านก็เราอบอุ่นแล้วก็ต้องขอบคุณไว้ล่วงหน้าแล้วก็คิดว่าการต่อสู้ผมจะสำเร็จในเร็ววันครับผมBismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ความไม่ใส่ใจของคนข้างบนคือสรุปว่า
การพิสูจน์สิทธิ์ตลอด22ปีที่ผ่านมาเนี่ยยกเลิกโดยบอกว่าจะควรหรือว่าเป็นผู้อาศัยในที่ดินของตัวเองคือแผ่นดินเกิดและแผ่นดินตายของตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่ของตัวเองแล้วแล้ววันนี้ก็เป็นจุดที่กฎหมายผ่านไปแล้วจึงอยากจะมาทางบอกในประเด็นตรงนี้ว่าทำยังไงจะใช้อำนาจทางนิติบัญญัติเพราะกฎหมายก็แก้ไขจึงได้มารับฟังโดยเฉพาะอย่างที่เป็นที่ประโยชน์คือทุกคนในที่นี้ก็ทราบว่าต่อสู้มาต้องบอกอุทยานนะครับก็วันนี้ก็เป็นเวทีที่ผมถือว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนที่คนรู้ดีจริงๆมาพูดกันนะครับคิดว่าเวทีนี้คงจะมีประโยชน์และก็จะมีมักมีผลในการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงครับอยากจะขอให้ท่านส.ส.และคณะของพรรคที่มาด้วยได้แนะนำตัวท่านทุกคนครับขอบคุณมากครับชื่อนายวันมาครับขอความสันติสุขจงเป็นแห่งทุกท่านนะครับก็ผมต้องกลับไปว่าก็คือในนามเจ้าบ้านที่จะสามารถเป็นที่อยู่กับบ้านเกิดที่จะไปเรียกว่าเมืองหลวงก็ที่มาทุกไปของงานเหยียดงานวันนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผมแล้วก็ท่านผู้ชายท่านขอความกันทุกคนคือเรามองว่าชาวบ้านที่เราได้รับผลจะต้องแก่ประกอบแก่ยากของหน้าของสองแล้วก็ท่านทั้งหลายที่ต่อสู้มาเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลายาวนานแต่สุดท้ายผมมองว่ามันต้องไปสู่กระบวนการแก้ประกอบแก่ของหน้าของสองในการที่จะจับเพื่อนตรงนั้นเนี่ยทางฝ่ายท่านประธานท่านเองเราต้องมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเป็นที่แนะนำที่สุดเพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขเป็นพรบแม้กระทั่งแต่ทุกที่น้องที่ยายคนนะครับงั้นในวันนี้ที่เป็นที่มาของเวทีที่ประธานท่านพบกับผู้ง่ายๆก็คือมาฟังสิ่งสะท้อนมากกว่านะครับก็ขอบคุณครับนะครับทุกท่านที่เนี่ยก็คือผมที่ได้รับมาไปนำเสนอข้อมูลให้กับเราเราจะขอเป็นผู้ฟังนะครับนะครับเพื่อนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายต่อไปครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับผมทุกท่านครับผมผมก็อดีตสมาชิกผู้แทนผู้จัดการถึงที่นี่ก็มาประชุมรายการสมัยคุณพ่อก็เป็นเพื่อนกันเรียนอยู่เกี่ยวกันเจนี่ก็เสียชีวิตได้นะเราอยากจะเน้นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ชาวบ้านทุกคนควรจะระหนักรู้ก็อย่างไรชุดนี้ถ้าว่าสามารถที่จะเป็นเรื่องร่างเราเป็นอย่างไรในการแก้ไขในข้อตัดแต่ให้กับคนที่มีได้ที่เขาอยู่และตามสิทธิ์ให้สิทธิ์ที่เขาอยู่ก่อนที่จะมีการประกาศคนไม่มาที่รู้จะต้องผมจะพูดอะไรเองต่อไปไม่ได้นะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงอยู่แด่พี่น้องท่านการผมสมมุติเป็นยลักษณ์ส.ส.พรรคประชาชาติเขต4จังหวัดปัตตานีแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งก็คือเป็นผู้ประสานงานของพรรคตำแหน่งก็คือผมเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านครับวันนี้ยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสรับทราบปัญหาในเรื่องที่เป็นประเด็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็จะมารับฟังเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมอย่างคนในฐานะส.ส.ของพรรคก็ยินดีที่จะรับปัญหาในทุกประเด็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามผมก็จะพยายามทำหน้าที่เพื่อความสามารถอย่างที่สุดก่อนที่ผมแนะนำตัวก่อนในเบื้องต้นขอบคุณมากครับทุกครับสวัสดีครับบรมตุลาอัลลอฮฺบริการทุกผมนายอับดุลฮายีสามีหรือว่าทั่วพ่อไปก็เรียกการเขาว่าลองเองครับเป็นสสเขต3จังหวัดยะลาก็วันนี้นะครับก็ทราบข่าวว่าพวกเราได้มีการรวมตัวเพื่อที่จะพูดถึงในเรื่องของพรบ.อุทยานแห่งชาติเรื่องที่ดินทับซ้อนประเด็นที่ทำกินของพี่น้องประชาชนของเรา
็วันนี้อาจจะพูดแค่ของคุณโดจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลายๆพื้นที่ของจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาก็มีอำเภอยะหาอำเภอเบตงอำเภอทันโตบันังสตานะครับก็มีปัญหาเหมือนกันก็คือว่าเรามาบอกกล่าวข้อโอนให้กับพวกเราประชาชาติเพื่อจะหาแนวทางในการที่จะไปแก้ไขพรบ.เหล่านี้ต่อไปถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายในที่คิดนะครับเราก็ต้องพยายามทำต่อไปเพื่อเกิดความชัดเจนในเรื่องของที่ตัวเองของพี่น้องประชาชนของเราครับขอบคุณครับAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Nai Tukim Yawa Sarikmati Fakter Nandor Pabadan Chah Kisar. ก็วันนี้ดีๆมารับฟังข้อมูลอาจจะได้ข้อมูลอะไรพูดเติมไปใหม่ก็ขอมอบวิธีให้พวกเราครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมประโยชน์ระหว่างใหญ่นะครับเป็นที่ปรึกษาของกระบวนการประชาชนเชื่อสารของพี่น้องครับที่ติดตามช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศพยานตอนทั่วประเทศนะส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคเหนือแล้วก็หลังจากพ.ร.บ. 2มาเนี่ยก็เริ่มมีปัญหามากขึ้นในเชิงการนะครับใช้กฎหมายแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาที่หนักที่สุดก็ทางมาดีเองก็เลยชวนมาร่วมแนบเนี่ยในทุกเวทีนี้ด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีครับผมสมภพพร้อมมาขึ้นบุญครับชื่อเล่นชื่อเล็กครับก็มามีส่วนในการทำงานร่วมกับพี่น้องอุโดในช่วงปี2549แล้วก็ดันจนได้มติพ.ร.บ. 14 ตุลา 51แล้วก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเลยในการได้มติพ.ร.บ. ในช่วงนั้นแล้วก็พวกเราเดินจับพิกัด TBS ไล่มาตั้งแต่ปะคอ วาจอบ ยี่งอ ดึงสอบข้ามมาลามันเขาลูกที่หนึ่งจบแล้วก็ข้ามไปเขาลูกที่สองเริ่มตั้งแต่ดึงสอบตุ๋ยตาดีจอยล้อสุขริมตรงไปถึงบ้านนายาแถวแถวแหวงเราเดินจับพิกัดทีเวสกัน3ปี450กิโลครับการแนวให้เห็นที่อุทยานประกาศเขตทับที่ดินทำกินชาวบ้าน 270,000 ไร่การพื้นที่ออกมา 11,000 แปลง 16,000 ไร่นั่นหมายถึงว่าเป็นเขตในอุทยานเหลืออยู่ที่ประมาณ 11,000 ไร่ที่เป็นเขตจริงๆที่ไม่ได้ประกาศทับที่ชาวบ้านในบ้านโขงบ้านของที่ปารีแม้แต่มีสองข้อหนึ่งมีโฉนดก็ถูกประกาศทับมัสยิดตะโลมานอที่เรานับถือกันเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดสองแห่งในโลกที่ทำด้วยไม้ที่เหลืออยู่ในโลกนี้อยู่ที่ชาวบ้านหนึ่งแห่งเป็นที่นี่หนึ่งแห่งสวยที่สุดอันดับต้นๆของโลกที่เป็นมัสยิดไม้ก็อยู่ในพื้นที่สร้างปี2116นั่นว่านั่นหมายถึงเมื่อมีมัสยิดก็คือมีประชาชนมาอยู่ก่อนประชาชนเป็นผู้สร้างมัสยิดขึ้นมาจากแรงศรัทธาของคนในศาสนาอิสลามแต่เราเพิ่งได้รับโฉนดเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองครับที่ได้รับการที่ได้โฉนดออกมาเพราะว่าพวกเราเนี่ยดันกันว่ามัสยิดตอนนี้สร้างตั้งแต่ศตวรรษประวัติชัดเจนมีการบันทึกมีอัลกุรอานที่3 400ปีที่ยังเก็บรักษากันอยู่จนถึงปัจจุบันแต่เอกสารสิทธิ์ที่เราเพิ่งได้ไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นหมายถึงว่าเขตที่เขาเขตไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ปีพ.ร.บ.ป่าสงวนปี08หรือว่าอุทยานแห่งชาติปี42ที่ประกาศเขียนว่าปี42นี่เองครับกินสิทธิ์ชาวบ้านไป 100,000 กว่า 60,000 ไร่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ
ท่านท่านทวีครับซึ่งเคยเป็นอดีตเลขาสปท.ด้วยที่เหมือนยังให้ความสนใจกับพรรคประชาชาติที่ยังให้โอกาสชาวบ้านได้เสนอผมก็เป็นที่ปรึกษาของเครือข่ายตอนที่ช่วงทำต้นๆคือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะแต่ตอนนี้ลาออกมา10ปีแล้วครับมาเป็นนักพัฒนาอิสระเข้ามาติดตามที่ประโยชน์ครับช่วยทำงานแต่ว่าเป็นที่ปรึกษาหลักเป็นที่ปรึกษาของทางเครือข่ายวุฒิโรก็ยินดีที่ทางพรรคประชาชาติให้ความสำคัญประชาชนด้วยศรัทธาด้วยแรงจิตใจจริงๆครับก็ขอขอบคุณผมอามัดเองครับเป็นผู้ประสานงานตึกการที่ดินขึ้นเขาโดน25คนแล้วก็เป็นผู้ที่เกี่ยวกับรวมแปลงที่ดินที่เป็นระบบ EAS สารสนเทศภูมิศาสตร์ครับแล้วก็เขตพังผ้าถ่ายดาวเทียมก็เส้นเขตป่าทุกที่ของสารจังหวัดแล้วก็เป็นผู้ที่มาชวนเพื่อนๆคือมาทำในแน่นในรูปแบบของ EAS เรื่องแปลงที่ดินครับแล้วก็มูลโดสไลมานีที่ท่าตำบลเราจะมีทีมงานที่จะพิจารณาอีกทีเด่นแล้วก็สามารถป้อนโครงแปลงที่ดินในข้อของคอมพิวเตอร์หน้าที่ท่าตำบลแล้วก็มีทีมงานตำบลละ5คนครับก็ที่ท่าตำบลก็89หมู่บ้านรอดทั้งตำบลเลยคราวนี้ทีมงานมี2ส่วนหนึ่งทีมงานที่ใช้อยู่ในสำนักงานก็มีทีมงานที่เดินภาคสนามที่เดินจากที่กลับไปที่ดินแล้วก็ในช่วงนั้นคือช่วงปี2514ตุลาคม51คือมีมติครม.สมัยท่านรัฐบาลสมชายโพสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีออกที่สนามดอนเมืองคือเห็นชอบคือตามรูปแบบที่มีหน่วยงานก็ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินก็หลังจากนั้นคือเราก็มีทีมงานที่เป็นทางอิสดาที่ช่วยมาเรื่องซัพพอร์ตเรื่องดาวเทียมแผนที่ดาวเทียมให้กับพวกเรานะครับก็ตอนนี้เองพอช่วงปี52ทางรัฐมนตรีเรื่องมาแจกโฉนดที่ดินที่บ้านแห่งพวกเราที่บ้านตะลุ่มบ้านนอกเป็นแปลงแรกคือทึกเขาบูโดเดิมทีเขาบอกว่าส่วนที่อยู่ที่ทึกเขาบูโดทางที่ที่ว่าคือได้ออกถนนแล้วจึงทำให้ทางปอชแล้วก็สไปนั้นคือท่านสวตที่ชื่อพลากรสวนรักแล้วก็คือได้ทำงานร่วมคู่กับสวตก็ภาคประชาชนก็มาเดินชี้นำเขตอุทยานแห่งชาติก็เราได้รู้ว่าสภาพแปลงที่ดินสารจังหวัดเยอะมากที่ต้องออกถนนตรงที่ดินแล้วก็ส่วนที่สองคือพี่น้องเองก็ได้ไปได้เปลี่ยนตาจังหวัดเราก็ดูที่บ้านเขาอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติมีสองคนเดินสามารถออกถนนได้แต่บ้านเราสารจังหวัดทำไมถึงเลือกปฏิบัติจริงมีสองคนเดินยิ่งเล่ายิ่งอีกก็ไม่สามารถที่ออกถนนพอไปดูที่ดีเป้บ้านเขาเป็นที่ไทยของเราครับก็สามารถออกถนนได้ต่างจากเขาเป็นนายทุนเราเป็นคือชาวบ้านที่ออกถนนไม่ได้เป็นอย่างอื่นก็เลยมีความน้อยใจกันจู่ๆก็ขึ้นมาเราก็พี่น้องแถวอัยเวงพี่น้องคาราบาลาเมื่อไหร่บูโดจะข้ามไปที่คาราบาลาก็มาช่วยมาแลกเปลี่ยนกระบวนการที่มาแก้ปัญหาเรื่องที่ดินพอมาปี62ก็มีครอบร่างพรบพิยาใหม่จากที่ดินของพระพักดูกลายเป็นที่ดินของอุทยานให้ชาวบ้านถึงครอบและที่ดินเขาละไม่เกิน20ปีอุทยานจะให้1ปีก็ได้แต่ก็ให้ครอบเรือนละไม่เกิน20ไร่ถามว่าถูกหรือที่ดินของพระพักดูเราได้มาโดยตั้งมรดกมาถูกกำหนดสเปคมาที่หลังแล้วก็ยันดึงในเรื่องของปฏิกรรมสามสิ่งที่ยอสิ่งหนึ่งว่าถ้าพี่น้องที่เก่าโดนอยู่ที่ดีความราบชันคือ35องศาก็ไม่สามารถที่จะให้สิทธิ์ได้มันถูกหรือเปล่าท่านที่ว่าพี่น้องที่เก่าโดนก็อยู่ก่อนกฎหมายประกาศ
2497ตรงนั้นที่ดินที่ดินแต่ถ้าพูดถึงก็ชาวบ้านอยู่ก่อนที่รัฐจะมากำหนดสเปคในการถือครองที่ดินนะครับผมเองก็ขอเรียนที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ทางยะลาศิลาธรรมนิยมขอแต่งสุดในทุกการผมธรณินทร์ไว้แล้วเป็นประธานที่ประชุมสภาองค์กรแห่งชนตำบลจังหวัดยะลาเป็นอนุกรรมการและกรรมการองค์กรชุมชนภาคใต้ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพช.แล้วก็เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาแกนนำใต้ชายแดนหรือคณะยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใต้ชายแดนนะครับกระบวนการที่ทำงานของเราก็คือในเรื่องของที่ดินนั้นเราได้อานิสงส์ก็ประมาณจากปช.เป็นตัวสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการปลูกสำนึกให้เกิดความตระหนักของชาวบ้านในการจัดการตัวเองในพื้นที่เรื่องของการจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นของยะลามีหลายพื้นที่ที่ทำแผนที่ทำมือนะมีเทือกเขากาลอเทือกเขาลากานะมีเทือกเขายุริตั้งแต่กาลอตูมังยาตะกอตาบารูแล้วก็บุดีอันนี้ทำแผนที่ทำมือเสร็จเกือบหมดแล้วแต่ประเด็นก็คือเคลื่อนต่อไม่ได้ปัญหาหลักก็เกิดจากกฎหมายที่ถูกแก้แล้วแก้อีกตอนแรกทำได้พอเริ่มได้ตอนไม่ได้ขึ้นมาและกระบวนการเจ้าของพื้นที่ที่เป็นเจ้าของที่เรียกว่าเจ้าของความมั่นคงในพื้นที่เป็นปัญหาหลักต้นทุเรียนถูกโค่นอะไรเราก็ต้องสู้กันประเด็นก็คือบางครั้งรัฐธรรมนูญกำหนดให้เราทำได้แต่กฎกระทรวงมันทำไม่ได้มันของเล็กๆแค่นี้เองตัวกลไกแต่พวกเราก็คือพยายามจับกลุ่มคนร้ายของยะลาก็เลยกำหนดแผนในการกับเรื่องปีต่อไปด้วยกันได้รับงบประมาณคือพยายามหางบประมาณที่เราจะเริ่มเคลื่อนก็คือลุ่มน้ำตากุรีก็เริ่มตั้งแต่บานรอแล้วมาทั้งหมดถึงผ่านทุ่งยางแดงนะครับตรงสุดท้ายแล้วก็จัดการรุ่มน้ำต่างๆที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำสระบุรีทุกตำบลตั้งแต่เทือกเขากาลอเทือกเขาลากาอะไรที่ลงไปนี่รวมกลุ่มตำบลแล้วก็รุ่มน้ำปัตตานีก็แบ่งเป็นสองตอนตอนแรกคือเหนือเขื่อนคือตั้งแต่เบตงมาถึงเขื่อนบางลางคือจะมีจะแยกประเด็นปัญหาที่จะมีความแตกต่างแล้วใต้เขื่อนก็ไปถึงตั้งแต่บาจอดแล้วไปถึงตาเซกกระบวนการน้ำท่วมกระบวนการนาร้ำกระบวนการอะไรพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มันเกิดกระบวนการที่ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้เพราะได้หลักคิดจากสถานการณ์ปรากฏการณ์โควิดที่มาทำให้เราลำบากก็เลยสู้จากวิธีการให้ทุกคนปลุกซ้ำนึกพึ่งตัวเองให้ได้แล้วก็อีกลุ่มน้ำหนึ่งที่พวกเรามักจะลืมก็คือลุ่มน้ำไทผาที่มีปาแตละแอบาลากาบังแล้วก็มาบางมุจินแฮหลายลงไปสู่สงขาอันนี้เราจะลืมบาลาลืมกาบังไปเห็นว่าอุดมสมบูรณ์แต่จัดการจริงๆที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการทำจริงก็มีกระบวนการที่เราเริ่มไปตามแผนในการจัดการตัวเองแล้วก็เคลื่อนอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อ 2-3 วันนี้ที่เราลงไปร่วมกันคิดใหม่ที่ปช.พัทลุงจะทำยังไงที่จะให้กระบวนการต่อสู้ของเราจะต้องดำเนินการต่ออย่างน้อยที่สุดให้ชาวบ้านมีสิทธิ์ในการทำจริงถึงแม้จะไม่ได้เอกสารสิทธิ์เป็นนสแต่ยังน้อยที่สุดก็ให้มีที่ทำกินที่สามารถตั้งพื้นที่เก็บภาษีได้ให้เข้ากับโครงการเทศบาลใหญ่ของตำบลให้ได้เอาอันนี้ก่อนและเรื่องอื่นก็ค่อยพัฒนาค่อยปรับกันครับอันนี้คือเป
หลักคิดที่เรากำลังจะทำต่อเพราะฉะนั้นกระบวนการก็ไม่ได้หยุดทำไปเรื่อยทำแล้วก็ล้มบางทีพวกเรามันไม่ได้ทำแปลนก็หยุดเดินๆแต่ก็ยังไม่ทิ้งทุกที่และประเด็นที่สำคัญที่จะต้องสู้อย่างหนักก็คือเรื่องของประกาศมรดกโลกของฮาลาบาลาเนาะคนฮาลาบาลาเสียสละพื้นที่เพื่อปราบปรามจนคอมมิวนิสต์แต่พอถึงเวลากลับไม่มีพื้นที่ให้กลับแต่จนคอมมิวนิสต์มอบตัวเรียกว่าพัฒนาชาติไทยมีเป็นแผ่นดินให้ทำกินมีเงินเดือนให้กินแต่คนอาราบาลาอยู่กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในที่ดิน30ไร่ของกรมฐานก็ยังอยู่ตาปิดติดมองเพื่อนน้ำไหลๆเพื่อนปลูกทุเรียนขายแต่ตัวเองก็อยู่ในพื้นที่เหมือนกับสลัมอันนี้เป็นกระบวนการที่เราต้องคิดต่อและเป็นนโยบายที่เราคงจะต้องสู้ยาวๆนะครับอันนี้ก็ฝากสิ่งที่เราถวายที่สุดตอนนี้ก็คือกระบวนการแก้ไขเรื่องของกฎหมายก็ต้องอาศัยผู้แทนราษฎรเป็นตัวตั้งวันที่สู้มากับเราตลอดก็คือประชาชาตินี่แหละอาศัยวัดได้มาจนปัจจุบันก็ยังสู้อยู่กับเราก็คงคิดไม่ได้ล่ะต้องมาอยู่กับชาวบ้านให้อบอุ่นอย่างน้อยที่สุดท่านฐานก็เราอบอุ่นแล้วก็ต้องขอบคุณไว้ล่วงหน้าแล้วก็คิดว่าการต่อสู้คงจะสำเร็จในเร็ววันครับผมชื่ออะไรนะเอ็มสุดาอะไรตัวของตัวเราตัวเราครับไม่ใช่ชาติหนาจะมาอยู่กับผมคืออยากให้มาจากการหาพวกเราคุ้มไปดังนั้นในกรณีที่เราได้ตั้งมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยุติทั้งทางปฏิบัติแล้วก็ทางการยอมรับของผู้บริหารราชการว่าปี2542เนี่ยที่มีพรบ.พยานขึ้นมาเนี่ยได้มาประกาศทับที่ดินของประชาชนอยู่จำนวนตัวเลขก็จะเท่าไหร่ก็ตามแล้วก็ให้มีกระบวนการยับยั้งกฎหมายฉบับนั้นโดยให้มติครม.ให้ไปพิสูจน์สิทธิ์แล้วการพิสูจน์สิทธิ์ก็ได้พิสูจน์เสร็จไปรอบแรกถ้าฟังตอนนี้ก็คือ16,000 ไร่เศษที่สุดที่ไหนแล้วทางราชการก็ได้มาแจกผลการยอมรับการพิสูจน์สิทธิ์แล้วว่าเป็นเฉพาะตรงนี้แปลงนี้ก่อนไม่ได้2แปลงก็ได้16,000 ไร่เนี่ยเป็นของประชาชนแล้วหลังจากประกาศคือเข้าไปบอกประชาชนถ้าตามหลักกฎหมายก็คือประชาชนต้องได้โฉนดแปลงต้องได้สิทธิ์ไปแต่วันนี้พอมาถึงวันนี้ได้มีพรบ.อุทยานแห่งชาติ2562ซึ่งก่อนที่จะมีสภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาสปช.นะถ้าเราไปดูในความเป็นมาของสภาก็พบว่ามีประชาชนไปบุกไปทางธรรมเนียบบุกไปทางนายกขณะที่มีมาตรา44ว่าขอให้ชะลอไม่ให้กฎหมายฉบับนี้ออกแล้วก็มีร่างของประชาชนที่เกิดจากประชาชนเนี่ยส่งเข้าไปแล้วปรากฏว่าพอร่างของประชาชนส่งเข้าไปครั้งแรกนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่รับรองอ้างว่าเป็นร่างทางการเมืองแล้วต่อมาก็ข้อพรบ2562ออกมาสชถ้าประชาชนที่รวมชื่อกันหมื่นกว่าชื่อก็ไปบีบอีกทีหนึ่งนายกก็รับรองกฎหมายของพวกเราส่งไปสนช.แต่เรื่องจากสนช.เนี่ยถูกแต่งตั้งโดยคสช.จึงไม่เอากฎหมายของเราสักประโยคสักบรรทัดหนึ่งไปใส่ก็เอาร่างที่เกิดขึ้นวันนี้จากวันที่23เอามาใช้แทนในร่างเล่าให้ฟังเมื่อเป็นกฎหมายที่อยากจะเราจะคุยกันต่อเมื่อมันเป็นกฎหมายแล้ววันนี้กฎหมายก็ออกมาเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปเขียนบังคับมาตรา53บอกว่ารัฐคือรัฐหมายถึงทุกคนเป็นรัฐต้องปฏิบัติและบังคับตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเมื่อกฎหมายสูงสุดเนี่ยบอกให้ใหญ่กับกฎหมายธรรมดาต้องเจ้าหน้าที่ต้องไปปฏิบัติคือเจ้าของที่ดินเนี่ย
ต้องกลายเป็นอาชญากรต้องกลายไปเป็นโจรในที่ดินของตัวเองอันนี้พูดกันง่ายๆแล้วรัฐก็มีทำทีเป็นเมตตาบอกว่าถ้าคุณจะมาแสดงก็ต้องมีเงื่อนไขมาอยู่สัก20ปีก่อนซึ่งจริงๆมันเป็นสิทธิ์ที่เดิมเนี่ยเราต้องได้โฉนดอันนี้เราต้องตกลงกันตรงนี้ดังนั้นเมื่อเดินทางมาถึงตรงนี้ไม่ได้มีพรบ.เดียวนะเมื่อกี้ท่านได้บอกว่าพรบ.เนี่ยยังมีพรบ.อุทยานพรบ.สงวนและรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก็มีพรบ.ทั่วๆไปอีกเยอะซึ่งอันนี้ก็คือขั้นหลักการที่ถูกต้องใครเกิดแล้วทำกินในที่ดินแปลงไหนที่ดินแปลงนั้นมันต้องเป็นของคนทำกินแต่นี่ไปเปลี่ยนหลักการคือเอาที่ดินเนี่ยไปอยู่ในอุ้งมือของเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งก็เลยเป็นเรื่องที่เราจะมารับผลกระทบมันกว้างขวางมากผมยืนยันว่าวันนี้พอเรามาสรุปถ้าข้อที่จริงมันนิ่งอยู่ตรงนี้อนาคตความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนทั้งสสทั้งพี่น้องคือเราไม่ได้ทำเพื่อคนที่นั่งอยู่ในที่นี้เราทำเพื่อคนคือกรมทรัพยากรอุทยานมาชี้แจงว่าณวันประกาศมีที่ดินถึง 4.3 ล้านไร่ที่ประโยงพูดอ่ะภาคเหนือด้วยแต่จริงๆประชาชนบอก 4.7 ล้านไร่จะต่างกันเท่าไหร่ก็ตามใน 4.3 ล้านไร่ทั่วประเทศนะมีของคน3จังหวัดเนี่ยเกือบ 300,000 ไร่ 300,000 ไร่นี่เป็นดินเกิดเป็นดินทำมาหากินแล้ววันนี้เมื่อกฎหมายเนี่ยตอนนั้นมันไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎรมันเป็นสภาของผู้ยึดอำนาจเป็นสภาผู้แทนราษฎรแต่วันนี้เมื่อเป็นสภาผู้แทนราษฎรก็เลยอยากจะทำยังไงจะเอากฎหมายของราษฎรของประชาชนเนี่ยร่วมกันมาแก้สิ่งที่เราแก้นี่คือแก้ว่าสิ่งที่คุณมาชิงทรัพย์ไปคุณมาปล้นทรัพย์ของประชาชนไปเนี่ยมาขอคืนอันนี้ถ้าเรามีหลักตรงนี้นะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วผมจึงอยากจะมีเวลาอาจจะฝากทางคณะเพราะกฎหมายที่ดีที่สุดต้องให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ร่างนะเป็นผู้เสนอแล้วทุกคนก็บอกแล้วเป็นที่เดียวในโลกนะที่ประชาชนไปเอา GPS ไปจับว่าอยู่ก่อนอยู่หลังวิทยาศาสตร์เลยนะที่นี่เป็นวิทยาศาสตร์แล้ววิทยาศาสตร์ยังไม่พอนะท่านจะเอาเทคโนโลยีที่สูงที่สุดมาช่วยท่านวันนี้ข้อมูลของประชาชนเนี่ยถือว่าเหนือกว่าถ้าเราพึ่งไม่ได้ที่ EEC เนี่ยเราพบว่ามีการประกาศจากสีเขียวเป็นสีม่วงเพื่อจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยประชาชนไปฟ้องศาลปกครองนะข้อมูลของรัฐเนี่ยนะเหมือนกับที่ประกาศเป็นกฎหมายแต่ข้อมูลของประชาชนเนี่ยทำมาจากมือแต่ข้อมูลของคนสามจังหวัดคือโลสุขัยบดีทำมาจากวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันไม่โกหกใครอันนี้อยากจะให้ถึงจุดตรงนี้เมื่อเรามาถึงจุดตรงนี้วันนี้ผมถือว่าเมื่อเราได้รู้ความอยุติธรรมมันเกิดขึ้นในที่นี้เราต้องมาร่วมกันรับชอบไม่ว่าคุณนั้นจะเป็นใครนะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดผมจึงอยากจะฝากกับเรียนพวกเราเดี๋ยวในการแสดงความเห็นต่อไปน่าจะมี20กว่าปีนะรับเป็นวิสูจน์ไม่ได้สักตารางเมตรหนึ่งว่าประชาชนรู้ 7.4 ล้านไร่หรือ 7.3 ล้านไร่ก็ยังไม่อยู่ที่ประชาชนแล้ววันนี้คือดีประชาชนของ3จังหวัดเนี่ยไปพิสูจน์ได้ว่ารัฐรู้ก็ไปออกกฎหมายยึดนะอันนี้มันไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งนะครับก็เลยผมอยากจะสรุปตรงนี้เท่าที่ฟังมาแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวอยากจะขอเวทีแล้วก็ฝากพี่ประยงนะคือพี่ประยงไม่มีส่วนได้เสียเพราะไม่ใช่คนสามจังหวัดลองช่วยยกร่างเลยแล้วเราก็จะพยายามทำให้เสร็จในสมัยชุดนี้นะในสมัยชุดนี้เหลือไม่กี่เดือนอย่างน้อยเสนอเป็นร่างกฎหมายเขาเปิดประชุมจะได้มีการแก้กันแล้วการแก้ก็อย่าแก้แบบเกรงใจรัฐเราต้องเกรงใจประชาชนนะพยากรณ์ฝากนี้นะครับขอบคุณแก้ปัญหาทุกอำเภอแล้วก็ทุกหมู่บ้านทุกวันจบโดยที่หลายน้ำตานะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่ม
เราทำงานมาเนี่ยเรามีข้อมูลตามอย่างที่ข้อมูลที่ออกมาแล้วว่าทางวิทยาศาสตร์อย่างของ GPS อะไรพวกเนี้ยชาวบ้านโดยไม่ได้เรียนหนังสือสูงนะครับอย่างแต่ว่าเรามาฝึกซ้อมแล้วก็ทำงานไปรับวัดในภูเขาเองก็เลยออกมาก็ยอมรับทางประเทศเลยเพราะว่าที่ปรึกษาของเราก็มีผู้เชี่ยวชาญในด้าน GPS อย่างเงี้ยแล้วก็ยอมรับเต็มที่หลังจากนั้นน่ะก็ว่าสั้นประมาณปีไม่ถึงปี62ปลายๆนั่นน่ะมีมติทั้งหมดนะผู้ที่รอบกองที่ดินในภูเขาทุกแปลงมีรายชื่อหมดว่ามติครม.แล้วไม่ใช่มติครม.นะมติที่ประชุมใหญ่ของสอบต.นั่นน่ะว่าผู้อยู่ผู้ครอบครองที่ดินในเขตอุทยานน่ะจริงอยู่ก่อนประกาศจริงแล้วก็มีทางในอำเภอเซ็นในหนังสือนั้นด้วยบางคนหลายคนครับหลายร้อยคนที่ได้แล้วได้หนังสือนั้นน่ะตามรายชื่อที่มติจากสบต.ลงมาที่จังหวัดลงที่อำเภอลงที่หมู่บ้านมีรายชื่อทุกคนช่วงนั้นน่ะช่วงที่ว่าเราก็ประชุมที่หมู่บ้านว่าเราได้สิทธิ์แล้วอย่างน้อยได้สิทธิ์ว่าทางราชการหน่วยทางอำเภอพอจบรับแล้วว่าเราอยู่ก่อนประกาศจริงๆช่วงนั้นเนี่ยมีการประกาศออกมาว่ากฎหมายใหม่ออกมา62ก็ตกใจหมดเลยพวกเราทั้งหมดไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้แต่ว่าประกาศมันจะใช้แล้วนั่นแหละที่ว่าจบของเครือข่ายผู้โดยจบโดยน้ำตาตั้งแต่16ปี17ปีที่ทุ่มเทการทำงานของนี้ครับผมขอที่ว่าการสรุปว่าข้อมูลนั้นนะมีทุกหมู่บ้านทุกอำเภอว่ามีรายชื่อกี่คนกี่คนกี่แปลงกี่ไร่อยู่บนประกาศก็ว่าผลง่ายๆว่าพักหลังนะพักหลังจากที่ผู้ใหญ่นะครับระดับผู้ใหญ่เขาทำกฎหมายออกมาเขาไม่ได้ประกาศไม่ได้บอกใครรู้ว่าออกก็ใช้ประกาศใช้กับสะท้อนว่าเสียงสะท้อนอย่างคณะทำงานของเราก็ผมขอแค่นี้ก่อนครับกับสวัสดีครับให้พี่น้องได้รับรู้นะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพรบ.ตัวใหม่เพราะว่าการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราจะหลักการเนี่ยจะเห็นภาพเฉพาะแกนนำทั้งนั้นเพราะการทำงานเนี่ยถูกแยกโดยเฉพาะสำนักงานที่รับผิดชอบในยานครับคือสำนักบกเนี่ยเวลาลงอธิบายกับชาวบ้านผู้เดือดร้อนเนี่ยเขาจะปัญหากลุ่มหนึ่งในชุมชนเขาจะบอกแต่ข้อดีนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยรับเนี่ยมีนโยบายที่จะให้ท่านอยู่ถูกต้องตามกฎหมายคือยิ่งเขาไม่บอกยิ่งเดียวแต่ถูกต้องไม่ต้องโดนจับลงไล่ทีนี้ความเข้าใจของชาวบ้านก็จะคลาดเคลื่อนนะผมเป็นด้วยเลยครับแล้วพวกเราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการทำงานได้ครับนี่เป็นตัวอย่างครับตอนนี้ทางพรรคประชาชาตินะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเรื่องปัญหาที่ดินแล้วก็ป่าไม้สิ่งที่ทำกินที่เกิดจากพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ2562ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเดิมทั้งหมดยกเลิกปรากฏว่าในมีผลกระทบอย่างรุนแรงเหมือนกันนะครับกับพี่น้องใน3จังหวัดทั้งบริเวณบ้านที่เรียกว่าบูโดสุไหพดีแล้วก็สายขาวรวมถึงพื้นที่อื่นเพราะว่าในพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติหลายมาตราที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ละเมิดที่สำคัญที่สุดก็คือเนื่องจากพื้นที่อุทยานบูโดสุไหพดีเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมีการใช้รับจัดเดิมขึ้นมาเนี่ย
พบว่าไปทับที่ของประชาชนที่อาศัยอยู่เนี่ยประมาณ 260,000 ไร่เป็นในวงกว้างแล้วพอไปทับที่แล้วในขณะนั้นกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยก็บังคับใช้ไม่ได้จึงมีมติครม.อยู่หลายฉบับต้องกับมติครม. 2541แล้วก็มติครม. 2551ว่าให้มีการพิสูจน์ว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี้อยู่ก่อนประกาศอุทยานหรือหลังประกาศอุทยานแล้วก็พบว่ามีการพิสูจน์โดยหน่วยราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนก็พิสูจน์การพิสูจน์เนี่ยไม่ได้พิสูจน์แค่เฉพาะความเป็นจริงเป็นอยู่เท่านั้นยังพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยมีการใช้ GPS อะไรจนกระทั่งทางราชการเนี่ยก็ได้รับว่าประกาศอุทยานแห่งชาติเดิมเนี่ยทับที่ประชาชนแล้วก็มีการมอบเอกสารให้ประชาชนว่าราชการเนี่ยประกาศทับแต่วันดีคืนดีเนี่ยปี2562ก็ได้มีพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฉบับนี้มาใช้บังคับว่าคนที่อยู่ในพื้นที่นี้คือเป็นผู้ทำผิดกฎหมายทั้งหมดทั้งที่เดิมที่ประมาณ 4.7 ล้านไร่เนี่ยเป็นที่ให้มีการพิสูจน์แต่อยู่ๆกฎหมายในขณะนั้นเนี่ยได้ประกาศว่าเป็นผู้อยู่ในพื้นที่เป็นผู้บุกรุกทั้งหมดโดยสรุปง่ายๆในขณะที่กฎหมายจะออกก็มีภาคประชาชนเนี่ยก็ได้ลงชื่อหมื่นกว่าชื่อเพื่อขอมีกฎหมายของตัวเองที่ต่างไปจากกฎหมายแต่ว่าปรากฏว่าในที่สุดกฎหมายในสมัยสนช.ก็ไม่ได้ของประชาชนมาที่สำคัญก็คือมีกฎหมายอยู่มาตราหนึ่งก็เพื่อเป็นการบังคับว่าถ้าใครที่สามารถจะมาพิสูจน์ว่าอยู่มาก่อนหรือเป็นพื้นที่ที่ทำมาหากินมาก่อนเนี่ยให้มาแสดงตัวหรือให้มาแจ้งภายใน240วันซึ่งครบไปแล้วนะคืออันนั้นก็คืออะไรนะคือที่ดิน 4.7 ล้านไร่ที่รัฐจะไปพิสูจน์ว่าประชาชนบุกรุกหรือรัฐบุกรุกประชาชนเนี่ยสรุปแล้วเป็นที่กระทำผิดคุณมาแสดงตัวแล้วฉันจะให้คุณอยู่สัก20ปีในเนื้อที่ไม่เกิน20ไร่นะแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่ประชาชนเห็นว่ากฎหมายเนี่ยจึงมีผลกระทบในวงกว้างแล้วก็พร้อมกับให้อำนาจของเจ้าหน้าที่ไปออกกฎหมายลูกซึ่งมีรายละเอียดมากกว่ากฎหมายและกฎหมายแบบนี้ยังมีการละเมิดสิทธิ์เช่นสามารถจับกุมคุมขังโดยไม่ต้องมีหมายศาลในพื้นที่นี้ได้สามารถดำเนินการเรื่องควบคุมเรื่องอาชีพคือปกติอาชีพในรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีโดยเสรีแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ต้องทำอาชีพอะไรได้บ้างนะดังนั้นวันนี้พอมาฟังเราก็ฟังประชาชนเพราะว่ากฎหมายแบบนี้พอมีการใช้บังคับถึงแม้จะไม่สุดของกฎหมายเพราะว่ากฎหมายบังคับให้มีอนุบัญญัติคือให้มีกฎหมายรูปออกมาซึ่งกฎหมายรูปเนี่ยมีศัพท์แค่มติครม.คือไม่ได้เข้าสภาขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเป็นของครม.เป็นพระราชกำหนดเป็นกฎกระทรวงหรือเป็นออกมาเนี่ยเราประชาชนก็เลยเป็นห่วงแล้วเห็นว่าทุกคนก็มีความเห็นว่าเรื่องนี้เราต้องทำความเข้าใจให้ประชาชนโดยเฉพาะของบูโดสวายสันดีเนี่ยเราขอเพียงว่าพื้นที่ที่ประชาชนอยู่ก่อนประกาศอุทยานฉบับเก่าแล้วก็ประกาศกฎหมายทุกชนิดเนี่ยประกาศอยู่ก่อนกฎหมายที่ดินเนี่ยก็ขอให้ประชาชนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของตามสิทธิ์โดยทั่วไปไม่ได้มาเรียกร้องอะไรซึ่งในจำนวนนี้จากข้อมูลของภาคประชาชนที่ได้ทำเนี่ยมีถึงประมาณ 90% ของ 260,000 ไร่เนี่ยพบว่าประชาชนอยู่มาก่อนพ.ร.บ.อุทยานพ.ร.บ.ป่าสงวนแล้วกฎหมายที่ดินแล้วยังพบว่ามีอยู่อีกจำนวนมากก็อยู่มาก่อนพ.ร.บ.อุทยาน
คือกฎหมายที่มีโทษไม่ควรมีผลย้อนหลังนะครับวันนี้พอได้รับฟังก็เรื่องนี้เป็นปัญหาไม่ใช่แค่ปัญหาของ3จังหวัดเป็นปัญหาของที่ดินของคนทั้งประเทศนะถ้าประเทศไทยยังไม่มีความเป็นธรรมเรื่องที่ดินความขัดแย้งก็จะมีทุกคนแห่งเพราะแผ่นดินเป็นที่อยู่ของคนครับขอบคุณค่ะ